ก็เลยหมดตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าเป็นเครือทางเป็นดอกเห็ดเลยเป็นดอกเห็ดเลยค่ะมันมีสรรพคุณมากกว่าเหรอจริงๆมันก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าคือบางคนนะคะจะไม่ชอบทานแบบเป็นแคปซูลเขาจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นยาเกินไปแบบนี้ค่ะก็จะทานแบบเป็นน้ำร้อนมากกว่าก็จะเป็นชงชาอันนี้มีแค่ฟองเดียววันนี้เอามาเดี๋ยวให้มาชิมดูก่อนนะ อยากเอามาให้เยอะกว่านี้อยู่สินค้าไปส่งไปลาวใช่ไหมใช่ค่ะพอดีว่าจะมีลูกค้าที่ลาวจะซื้อแบบนี้ค่ะเป็นทานอันนี้เป็นคือดอกคือไม่ใช่ฐานเลยนะเป็นดอกเลยเป็นดอกเป็นดอกเลยค่ะเป็นดอกเห็ดเลยค่ะเดี๋ยวมีตัวนี้ค่ะอ๋อมีตัวเห็ดให้ดูด้วยคือถ้าเราอ๋อมันอ๋ออันนี้คืออบแห้งแล้วแต่เวลาเราเอาใส่น้ำค่ะเขาก็จะฟองขึ้นมาเป็นเหมือนเห็ดดอกสดที่เราเก็บค่ะไม่แดงแดงหรือเปล่าคะไตโคเดม่าแจกด้วยเหรอพี่คุณแม่มีแต่แดงนะคะที่เราค่ะอ๋ออันนี้คือเขาจะฟูขึ้นมาเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะถ้าเราใส่น้ำร้อนฟูเสร็จแล้วเรากินเสร็จแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ค่ะทานได้เลยค่ะกินได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องทิ้งแล้วก็จริงๆเราอ่ะปลาเอาใส่เวลาเราทำอาหารก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราทำต้มจืดหรือว่าตอนเช้ากินโจ๊กเป็นอาหารที่แพงเลยนะเอาไปใส่ด้านหน้า 2-3 ตัวประมาณนี้ค่ะก็ทานได้เลยจริงๆทานได้ก็ได้รสชาติเป็นยังไงคะเดี๋ยวลองชิมดูสิทานเล่นเอาลองดูไอ้ฟองเอาลองชิมแต่ถ้าคุณแม่ชิมด้วยได้ค่ะคุณแม่มันก็จืดๆเนาะไปสักหน่อยมันจะออกหวานๆมันจะหวานๆเพราะว่าเราใช้ตุ๊กแล้วก็มันจะหอมจริงๆถ้าเราชงแล้วมันจะมีกลิ่นหอมประมาณจะหอมตัวข้าวที่เราใช้ค่ะแล้วก็รสหวานเนี่ยได้จากน้ำตาลออร์แกนิกเขาได้ออร์แกนิกเขาได้ออร์แกนิกต้องใช้ตัวน้ำตาลตัวนี้เลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็จะหวานๆข้าวเป็นข้าวกล้องอินทรีย์ของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเลือกในระยะที่มันเป็นน้ำนมข้าวมันจะหอมที่เราสามารถกดน้ำร้อนใส่ได้เลยแต่ว่าดมดูเฉพาะตัวเห็ดนี่หอมเลยนะหอมใช่ค่ะจะอร่อยจริงๆถ้าอบไข่ใส่ซองเนี้ยมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่จะใส่เป็นกระปุกขวดกระปุกแก้วค่ะตอนนั้นเขาจะเก็บให้มันกรอบได้นานขึ้นแล้วถ้าทานเล่นแบบเดียวก็จะหมดเพราะว่ามันจะกรอบมันเหมือนเป็นสแน็คเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันหอมดีใช่ค่ะแล้วก็กดแช่น้ำทิ้งไว้น้ำร้อนคุณแม่มีมดนิดหน่อยใช่ค่ะแกมดด้วย2ตัวแกมดไม่ยอมครับผมเดี๋ยวตัวผมไม่ยอมนะเดี๋ยวมาอีก3ตัวให้พี่ป้อมเลยแน่นอนเลยค่ะก็ต้องใส่เยอะอย่างนี้เลยเนาะก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะออกเริ่มออกเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะเขาจะออกเป็นสีเหลืองทองออกมาค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทานรอบแรกเราก็เติมน้ำได้อีกประมาณอีกรอบนึงเนี่ยค่ะแต่ว่าสีเขาจะจางลงนิดหน่อยเดี๋ยวเราแช่ไว้สักหน่อยเขาเริ่มละลายออกมาแล้วค่ะอันนี้ลูกค้าจะชอบแบบนี้กับแคปซูลเนี่ยคืออันไหนมันจะมีแล้วแต่ลูกค้าค่ะบางกลุ่มจะชอบเป็นแบบแคปซูลเพราะว่าจะไม่ชอบดื่มน้ำร้อนเขาแบบประมาณว่าไม่อยากยุ่งยากหาน้ำร้อนประมาณเนี้ยค่ะบางทีคนว่าเราไม่กินทั้งแคปซูลนะเกิดบิดแคปซูลมาใส่กับน้ำร้อนได้ค่ะได้ค่ะแต่มันอาจจะแบบมันก็จะเป็นเหมือนเป็นผงเป็นเม็ดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยค่ะเหลืองๆใช่ไหมอีกสักนิดนึง3นาทีเนาะใช่ค่ะ3-5นาที3-5นาทีขอดูที่เป็นแคปซูลหน่อยได้ได้เลยค่ะนี่คือกระเป๋าสินค้าของนางเมื่อกี้ลูกชายก็มาด้วยลูกชายกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวอะไรไม่รู้ปกติไม่กลัวนะคะคราวที่แล้วก็คราวที่แล้วก็ไม่ได้สนุกสนานที่ว่าเห็นกล้องพี่หรือเปล่าเลยตกใจหนูก็เลยงงอันนี้เขาได้ออร์แกนิกเขาได้ออร์แกนิกแล้วก็รสนี้ก็คือจะแสดงว่าก็จะอยู่ได้ประมาณ2ปีอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่รสนี้อยู่ได้ถึงหมดอายุธันวาค่ะอ๋อนี่ถึงธันวา20แน่นอนทานสิบแคปซูลใช่ไหมครับก็ทาน1-2แคปซูลต่อวันค่ะต่อวันส่วนใหญ่แนะนำตอนแล้วแต่ส่วนใหญ่หนูจะแนะนำเป็นก่อนนอนแต่ว่าก่อนนอนก็แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงครับถ้าเป็นแบ
เช้าอันนี้มันจะมีเป็น3แบบนะคะบางคนทานแล้วจะรู้สึกเฉยๆอีกบางประเภทที่2เนี่ยก็คือทานแล้วจะรู้สึกง่วงนอนถ้าใครที่ทานแล้วรู้สึกง่วงนอนเนี่ยน้องแอนจะแนะนำให้ทานก่อนนอนเพราะว่าจะทำให้ร่างกายแบบสนิทยิ่งขึ้นตื่นมาเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่เพลียไม่เพลียเลยสะดุ้งตีสามแล้วไม่หลับแล้วถ้าทานอันนี้ต่อเนื่องจะทำให้หลับสนิทต้องต่อเนื่องนะไม่ใช่ทานสองสามแคปซูลใช่ค่ะแล้วก็อีกประเภทที่3เนี่ยทานแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าถ้าเป็นกระปี้กระเป๋าเนี่ยหนูจะแนะนำให้ทานตอนเช้าเพราะว่าเวลาเราทำงานเราจะแบบมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือทำงานในลักษณะแบบเดิมแต่เหมือนเราใช้พลังงานแค่นิดเดียวประมาณนี้ค่ะเราจะสังเกตกี่วันว่าเราไปอยู่ในประเภทไหนทานสักกี่วันจะรู้จริงๆแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะแต่ว่าคราวที่แล้วมันมีครั้งวันหนึ่งที่เราทานตอนเช้าแล้ววันนั้นเรารู้สึกว่าเราได้เรากินสมุนไพรด้วยแล้วมันเข้ากระแสเลือดเมามากเลยนอนทั้งวันเลยนอนไปเลยอ่ะหลับดีหลับไปเลยอ่ะตัวนี้เขาจะเน้นไปที่ระบบเลือดค่ะพอเน้นเข้าที่ระบบเลือดก็คือประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเลือดเนี่ยเขาจะพานำเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายยิ่งอย่างถ้ากินแอลกอฮอล์ก็เข้าไวมากเขาจะไม่แนะนำใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่แนะนำจริงๆแล้วก็คือจะให้ทานถือว่าเราทานแอลกอฮอล์เสร็จแล้วค่ะตื่นเช้ามาถือว่าเราดื่มความสูงตื่นเช้ามาค่อยจะแนะนำให้ทานอย่าทานก่อนนอนจะไม่ให้แนะนำให้ทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์ร้อนเหมือนกันออกฤทธิ์ร้อนแล้วก็ไปผสมใช่ไปผสมกรณีที่เรากินแอลกอฮอล์ตอนกลางคืนอ่ะก็จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ดียิ่งขึ้นแล้วทำให้ร่างกายเราร้อนซึ่งคนเมาอาจจะแบบถ้าดื่มมากอาจจะหมดสติเราอาจจะไม่รู้ว่าร่างกายเราเมาไปเลยเป็นไข้อะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะก็จะไม่แนะนำแต่จะแนะนำให้ทานหลังจากที่ตื่นเสร็จแล้วก็ตื่นนอนตื่นเช้ามาแล้วค่อยมาดื่มตัวนี้จะเหมือนจะช่วยแก้แฮงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะเพิ่มพลังงานให้เรานี่มันเป็นแคปซูลในรูปของซองเป็นแผงเป็นแผงเป็นแผงมี3แผงแกงบูก็ได้นะคะพี่เอาได้แล้วกระปี้กระเป๋าพ่อจะชอบเราจะซื้อให้พ่อเพราะว่าพ่อชอบเพราะว่ากินแล้วจะพ่อที่บ้านคือพ่อคือแบบว่าจะคือมันจะคล้ายๆว่าแกบอกไม่ปวดขาแล้วก็เหมือนสดชื่นไม่เหนื่อยแกจะกินก่อนนอนจะแบบตอนเช้าแกจะนั่งมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับการสะสมที่ตับตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงค่ะตัวเห็ดถังเช่าค่ะเขาจะอยู่ในร่างกายเราประมาณ8-12ชั่วโมงก็คือทานเข้าไปเหมือนเราทานข้าวประมาณนี้ก็ขับไปตามไซเคิลพอเข้าไปประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเขาเริ่มทำงานเขาก็จะอยู่ในร่างกายเราประมาณ8-12ชั่วโมงพลังงานที่เรากินเข้าไปแต่ก็จะถูกเอามาใช้จะไม่มีการสะสมคือไม่ต้องกลัวเรื่องของอะไรเนาะเพราะว่าความดันช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีลูกค้าประจำที่เป็นเบาหวานก็จะคือจากการทานเราเนี่ยแอปเปิ้ลค่ะถ้าเบาหวานถ้าปรับถ้าไปอันนี้ก็ตุลาพี่จะทานมาก็ได้อีก3เดือนนะโอเคได้3เดือนคือกินกล่องนึงก็1เดือนตุลาพี่จะทานมา3เดือนหมดใช่ค่ะกิน1กล่องนี้ได้1เดือนถ้าทานกล่องได้แต่ว่าถ้าเช้าเย็นกรณีที่เราทำงานหนักเป็นแบบเหนื่อยทำงานหนักกินเช้าเย็นได้เช้าเย็นก็อาจจะก็ต้องสองกล่องต่อเดือนสองกล่องต่อเดือนเพราะว่าคือแต่ก่อนมาขอแหนแดงหรือเปล่ามาขอแหนแดงเหรอคะไม่คนมาขอแหนแดงค่ะเดี๋ยวสินค้าตอนนี้ก็คือยังได้ราคาลดราคาเดี๋ยวเท่าไหร่นะประกาศได้ไหมหรือว่าออกนี่ได้ไหมได้ค่ะตามโปรเดิมใช่ไหมคะโปรเดิมที่เราเคยให้ก็คือ1แถม1 1แถม1กล่องละ500 1แถม1แต่ว่าถ้า4กล่องเราก็แถมอีก1กล่องใช่ค่ะเป็นป้อมได้เยอะเลยนะป้อมซื้อไปเลยเอาไปฝากให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้500บาทกล่องละ500 1แถม1แต่ถ้าซื้อ4กล่องก็แถมอีก1ก็คือ 1,000 ได้5กล่องอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเอา 1,000 นี่แหละหนูก็จะเอาให้มันออกให้มันหมดก่อนโอเ
ช่วงนี้ด้วยเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นรถใหม่รถใหม่รถใหม่ก็คงได้ราคานี้อยู่เนาะรถใหม่ได้ราคานี้ค่ะแต่ว่าจะไม่มีกล่องแบบนี้แต่จะไม่เป็นกล่องแบบนี้อันนี้คือเขาใช้แพ็กเกจเขาทำตามอันนั้นหมดเลยใช่ค่ะก็คือมันองออยอะไรเขาอันเนี้ยเป็นล็อตที่เขาแน่นเลยค่อยว่ากันเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะลองชิมเป็นยังไงบ้างพี่ป้อมหอมไหมหอมอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะจะเป็นอันนี้มันจะเริ่มพองตัวเนาะใช่ค่ะเออมันจะพองขึ้นเสร็จแล้วเราก็กินในนี้เลยเราจะกินได้อันนี้คือยังเข็งๆอยู่แสดงว่ายังเข้าไม่หมดน้องแอนถ้าทำไปทำอาหารนี่ก็โอเคนะพูดถึงถ้าไปทำอาหารก็ต้มจืดต้มจืดใส่ต้มจืดคือตัวนี้ค่ะเราหนูจะไม่แนะนำให้ว่าแบบเอาไปผัดรวมกันนะก็คือเราทำต้มจืดเสร็จแล้วร้อนๆเราตักใส่ถ้วยแล้วเราก็เอาไว้หน้าข้างนอกไม่ใช่ไปต้มเพราะว่าถ้าเกิดเขาโดนความร้อนมากแบบไปต้มในน้ำเดือดฝุดๆสารอาหารคุณค่าสารทางยาเขาจะสูญเสียไปก็จะแนะนำให้แบบว่าเอาไว้หน้าต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไลน์แอดแล้วนานหรือยังครับนานแล้วพี่ให้แกกินเป็นเกือบจะปีแล้วตอนแรกซื้อแกไม่ปวดขานะปกติแกปวดขาแบบเลือดพี่ว่าเลือดมันลงไปมันเนาะมันเส้นเลือดอะไรเงี้ยแกไม่ปวดขาแกดีขึ้นเยอะเลยถ้าใครที่เป็นเหมือนมี